ทางสายกลางคืออะไรนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าทางสายกลางคุณผู้ชมสงสัยว่าทางสายกลางคืออะไรถ้าเขาจะต้องอยู่ระหว่างความผิดกับความถูกต้องค่ะท่านคือทางสายกลางถ้าเทียบก็เหมือนกับขอนลอยน้ำไปเนี่ยไม่ติดซ้ายไม่ติดขวาไม่ติดถูกไม่ติดผิดถ้าเรายังไปยึดถือถูกผิดแล้วก็จริงจังเข้มข้นแกต้องผิดฉันต้องถูกถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นทางสายกลางมันก็ต้องคิดว่าเราก็เคยผิดเขาก็เคยผิดผิดก็รู้จักให้อภัยกันได้ไอ้คนผิดก็รีบขอโทษไวๆคนเมื่อทำถูกแล้วดีแล้วก็เมื่อเขาขอโทษก็ควรรีบให้อภัยเร็วๆแล้วเปลวนรกจะไม่เผาอกเผาใจอย่างนี้ก็นอนสบายเป็นทางสายกลางอยู่กันเป็นสุขแต่ในกรณีที่เราเจอปัญหาว่าในออฟฟิศในที่ทำงานคนนี้ทำไม่ถูกคนนี้ทำผิดและเราเนี่ยจะยังไงกับทางสายกลางจะผิดหรือจะถูกคะท่านจะเข้าไปยุ่งในหน้าที่เรามีหน้าที่ตำแหน่งอะไรอ่ะตำแหน่งเตือนเขาหรือเปล่าถ้าไม่ตำแหน่งไปเตือนเดี๋ยวก็ว่าใส่เกลือกมาอีกแล้วแล้วเราควรจะทำยังไงกับสิ่งที่เราเห็นว่าอันนี้ผิดไม่ควรทำแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งควรแต่มันทำได้ยากและไอ้ทางสายกลางมันจะมีเอาไว้ต้องดูว่าเราอย่าเพิ่งไปด่วนทำตอนนี้ได้ไหมใครสักคนหนึ่งที่คนทำผิดนะเขาเคารพเขานับถือแต่เราเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าอยู่แล้วเราก็ไปเตือนเนี่ยมันก็เพิ่มความเกลียดขี้หน้าเพิ่มอีก3เท่าแล้วเผลอๆนะจะไม่ได้แก้ไขความผิดด้วยนะกลับจะมาหาเรื่องกับเราอีกเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เชื่อถือเขาไม่ได้ชอบใจเราเขาไม่ได้ยกเราเป็นพี่เป็นเพื่อนร่วมงานเลยเขามองเราเป็นคู่ตรงข้ามถ้าเราไปเตือนเขาช่วงนั้นน่ะเพิ่มความทุกข์ทั้งสองฝ่ายก็ดูว่าใครเป็นคนที่เขาจะเชื่อฟังเขาให้ความเคารพวานก็ไปบอกกันหน่อยแสดงว่าในจริงๆแล้วในความเป็นจริงเราเห็นได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเราก็รู้อยู่แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเอามันอย่างนั้นป่ะคะท่านไม่ใช่ไม่ถึงขนาดไม่ใช่ถึงว่าเพิกเฉยดูได้เอาใจใส่ที่จะแก้ไขอยู่แต่ว่ารู้ในสถานภาพเราว่าศักยภาพเราบารมีเราอะมันพร้อมที่จะไปเตือนเขาได้หรือเปล่าถ้าเตือนไม่ได้แล้วมันเกิดโทษหรือถ้าตัดสินใจแล้วพี่ขอโอกาสบอกแนะนำอะไรตรงนี้นิดได้ไหมเนี่ยขอโอกาสเขาก่อนไม่ใช่บางทีเนี่ยแม่พ่อแม่พูดอะไรไม่ดีสวนปังเลยไม่รู้เรื่องปากมากอะไรมันก็ต้องคืออย่างน้อยด้วยท่าทีที่ดีอะด้วยเมตตาเขาบอกว่าจะเข้าไปแก้ไขใครชักชวนใครเนี่ยต้องมีเมตตาเป็นหลักไว้ไม่ใช่เกลียดหน้ามันเป็นหลักแล้วก็อยากจะว่าว่าเขาทำผิดนั้นต้องมีหนึ่งหาคนที่เขาเชื่อสองกิริยามารยาทเราถ้าเราพร้อมว่าเราอ่อนน้อมแล้วนะเขาน่าจะเห็นใจเราบ้างมันอยู่ที่ท่าทีของเราด้วยนะค่ะวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะว่าทางสายกลางเป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขคือทำให้พอดีทำให้พอเหมาะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปจะให้กลางแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราว่าเรื่องนั้นสิ่งนั้นจะไม่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนดังนั้นควรคิดก่อนทำและไตร่ตรองระหว่างทำหากตั้งอยู่บนทางสายกลางแล้วก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขในชีวิตค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังรู้สึกว่าหนักๆอยู่ในใจรู้สึกว่าคุณกำลังมีทุกข์นะคะคุณสามารถแบ่งปันทุกข์หรือความหนักนั้นมาให้กับพวกเราได้ตาม QR code ตรงนี้เลยค่ะและยังไงเดี๋ยวอ้อมจะไปตามหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ